คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้ทางบริหารธุรกิจนะครับและเรื่องราวของการบัญชีด้วยนะครับในเรื่องราวที่อยู่ในรายการของเรานะครับจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เป็นเรื่องการตลาดแน่นอนนะครับวันศุกร์ครับเราก็ไล่เรียงมานะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์9โมงจนถึง9โมงครึ่ง คณาจารย์จากภาคว mm ิชาต่างๆของคณะพณิชยศาสตร์และการบ mm ัญชีนะครับไม่ว right? the ่าจะเป็นด้านของการบริหารจัดการด้านของการสถิตินะครับแล้วก็การประกันภัยด้านของการธนาคารและการเงินครับเรื่องของการบัญชีและภาษีอากรแล้วก็เรามาเจอกันทุกวันศุกร์นะครับเรื่องของการตลาดนะครับเราได้เจอกับท่านอาจารย์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นุพรัน์หลายท่านคุ้นเคยเป็นแฟนคลับของท่านอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็ท่านอาจารย์ ปรีตนีอาจารย์เกตนะครับแน่นอนทุกคนคุ้นเคยกับอาจารย์เกตแล้วก็ได้รับเรื่องราวดีๆเวลาคุยกับอาจารย์เกตเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าใจพองรู้สึกอุ่นๆนะครับมีคนบอกว่าฟังรายการอาจารย์เกตแล้วรู้สึกอุ่นๆคือมันรู้สึกดีอารมณ์ดีนะครับตอนเช้าก็ ก็เหมาะแล้วเพราะว่าหนังสือของอาจารย์เกตเนี่ยชื่อว่า h a r ์ f u l marketing ้งฮาร์ด l ก็คือ,อการตลาดด้วยหัวใจนะครับแล้วก็คนที่ฟังปับ๊บหัวใจก็จะพองเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกดีไม่ใช่แค่ได้ความรู้เรื่องราวทางการตลาดเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ท่านอยู่กับผมเอกพัรทรธนกุลครับที่ 101.5เมกะเฮิร์์นะครับ9โมงเชา้าจนถึง9โมงครึ่งท่านใดที่ฟังทางออนไลน์ท่านฟังที่ Facebook Fanpage ของ CU Radio ครับหรือท่านจะเข้าไปที่ YouTube c u Radio ก็ได้แล้วก็อีกทางหนึ่งที่ท่านจะฟังได้นะครับก็คือไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับก็เว็บไซต์ของวิชุชุลาก็สามารถฟังย้อนหลังได้ฟังย้อนหลังก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สดมากนะครับคือจริงๆแล้วเคยพูดถึง การตลาด5.0เนอะาไว้ในรายการอีกหนึ่งรายการซึ่งผมจัดอยู่ที่วิทยุจุฬานะครับนั่นก็คือรายการ b i สจีเนียสก็คุยกันว่าอะ,อะไรยังไงนะครับแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้เรียนเชิญคุณเฮอร์มาวันคาตาจาย่าซึ่งเป็นผู้เขียนร่วม ของหนังสือ Marketing 5.0นะครับหนังสือที่สะเทือนวงการการตลาดในช่วงที่ผ่านมาส่งสัญญาณจากอินโดนีเซียคือถ้าเป็นคนอินโดนีเซียนะครับส่งสัญญาณจากอินโดนีเซียมาเล่าสู่กันฟังนะครับแบบสดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยนั่งวิเคราะห์เองจากการอา่านหนังสือก็ไปนั่งฟังคุณเฮอร์มาวันซึ่งเป็นผู้เขียนร่วมหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้ในแง่มุมต่างๆเพิ่มเติมนะครับคงจะสนุกน่าดูในวันนี้ก็เลยขออนุญาต เปิดหัวข้อไว้ว่าการตลาด5.0จากกูรูซึ่งเป็นนักเขียนตัวจริงของหนังสือเล่มน,นี้นะครับว่ามันมีแง่มุมอะไรยังไงที่มากกว่าที่เราอ่านเองในหนังสืออยู่บ้างนะครับวันนี้คงจะได้นํามาพูดคุยกันครับแต่อย่างไรก็ดีก่อนอื่นขอเล่าให้ท่านฟังว่าที่ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาของเราเนี่ยครับก็จะมีหลักสูตรปริญญาโทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มี2หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาโทภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรปริญญาโทภาษาอังกฤษครับเราเรียกหลักสูตรว่า M.B.M. หรือ Master in Branding and Marketing นะครับท่านจะเห็นว่าเป็นปริญญาโทคือ Master แล้วก็มีสส่วนคือ Branding กับ Marketing เพรแปลว่าปริญญาโทใบเนี้ยเราสอนทั้งฝั่งของการตลาดแล้วก็ฝั่งของแบรนด์โดยที่ภาษาไทยมี3ามแขนงวิชาก็คือแขนงวิชาการตลาดบริการขแขนงวิชาการตลาดค้าปลีกและขแขนงวิชาการตลาด ที่เป็นการจัดการการตลาดทั่วไปนะครับก็เซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งรีเทลมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งแมネจเมนต์ส่วนทางฝั่งของภาษาอังกฤษนั้นก็เป็นหลักสูตรที่เรามีแขนงวิชาเป็นแบรนด์แมเนจเมนต์คือการจัดการแบรนด์ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการแบรนด์แห่งแรกของเอเชียนะครับเราก็มีความภูมิใจตอนนี้หลักสูตรภาษาไทยปิดรับสมัครเรียบร้อยหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับเปิดรับสมัครมาแล้วก็มีคนสมัครมาเกือบเต็มโคต้าแต่ยังเหลือประมาณ5ที่สุดท้าย นะครับที่เราคัดแล้วคัดอีกเนี่ยสุดท้ายเราก็น่าจะเหลือประมาณห้าที่สุดท้ายก็เลยยังเปิดต่อนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมวันที่31พฤษภาคมเดือนนี้เมษายนต้นเดือนยังมีเวลาอีก2เดือนนะครับที่ท่านจะสมัครเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังหาทางที่จะเรียนต่อปริญญาโทนะครับในหลักสูตรที่น่าสนใจก็ยังเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาได้ท่านสนใจท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ mbmink นะครับ mbmink ก็ e n g นะครับ c b s j u l a a c t h หรือท่านเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า m b m ing แล้วก็จุลาแค่นี้มันก็จะขึ้นนะครับแล้วท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ก็ความน่าสนใจของหลักสูตรปริญญาโททางด้านแบรนด์ของเราเนี่ยครับในหลักสูตรภาษาอังกฤษก็คือไม่ใช่แค่จุฬาเท่านั้นแต่ว่าเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับที่สหราชอาณาจักรก็นิสิตของเราในรุ่นที่ผ่านๆมาก็จะได้เรียนจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ถ้าไม่มีโควิดนะครับก็จะได้บินไปที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ไปเรียนจากคณาจารย์ที่นู่นเลยแล้วก็ไปพักไปอยู่ไปเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เลยก็เป็นเคมบริดจ์จุฬา M.B.M. นะครับใครสนใจก็ เข้าไปในเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ก็ได้022185791ครับ022185791สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับผมเองอยู่ที่หลักสูตรเช่นเดียวกันอยากจะโทรมาโทร,โทรศัพท์มาพูดคุยขอคําปรึกษาเอ๊ะหลักสูตรนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าอาจารย์ว่ายัางไงตอนนี้ทํางานนี้อยู่อยากจะพัฒนาตัวเองไปทํางานนี้ในอนาคตมองเห็นอนาคตตัวเองว่าอยากจะไปอยู่ในในโลกของแบรนด์การตลาดแบบนี้หรือโลกของธุรกิจแบบนี้เหมาะที่จะมาเรียนหรือเปล่าท่านโทรเข้ามาก่อนได้นะครับพูดคุยกันครับ นี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาทางการตลาด5.0ที่อยากจะนํามาฝากท่านโอกาสดีมากเลยนะครับในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยหรือ Marketing Association of Thailand นะครับนำโดยคุณอนุวัฒน์เฉลิมชัยพี่ม็อกนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมการตลาดที่จริงๆท่านเคยเป็นนายกสมาคมการตลาดอยู่เดิมแล้วนะครับแล้วก็มีขั้นด้วย พี่โด่งนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นซ e o ของปตาทานะครับอยู่หนึ่งสมัยแล้วก็พี่มอ็อกอนุวัฒน์ก็กลับมานะครับพี่มอ็อกอนุวัฒน์นี่จาก SCG กลับมาเป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยอีกครั้งแล้วผมเองก็ได้รับความกรุณามากจากสมาคมว่าก็ชวนไปเป็นกรรมการอำนวยการของสมาคมการตลาดนะครับจะได้ไปดูเรื่องของวิชาการนะครับในมุมมองของนักวิชาการเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับก็เข้าไปทำงานร่วมกันสนุกมาก โครงการต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยของเรามากมายในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างหนึ่งก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรางวัลการตลาดแห่งประเทศไทยทุกปีเนี่ยเราก็จะมอบรางวัลการตลาดโดยใช้ชื่อว่า marketing association of Thailand award นะครับมีการเปลี่ยนชื่อเลยนะครับว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น marketing a w a r d of Thailand เพื่อจะได้เชิดชูผู้ที่ได้รับรางวัล การตลาดแห่งประเทศไทยว่าคือเป็น Marketing Award of Thailand จริงๆคือเป็นรางวัลการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับโดยที่เราสมัยก่อนก็จะมีการมอบรางวัลหลายๆแคตตากรีมากเลยแล้วแต่ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรต่างๆเราก็บอกว่าไม่เอาเราดูตามหลักการตลาดว่าเราจะดูตามอย่างที่1คือกลยุทธ์อย่างที่2คือเรื่องของการพัฒนาแบรนด์อย่างที่3าคือเรื่องของการสื่อสารอย่างที่4ี่คือเรื่องของการการดูแลสังคมและความยั่งยืนนะครับก็จะเป็น อุตสาหกรรมไหนจะเป็นยี่ห้ออะไรจะเป็นสินค้าอะไรไม่สอนแต่ขอว่าเราจะมีสุดยอดด้านกลยุทธ์เราจะมีสุดยอดด้านสื่อสารจะมีสุดยอดด้านการสร้างแบรนด์แล้วก็จะมีสุดยอดด้านของการดูแลสังคมและความยั่งยืนไปเลยนะครับมีแค่4ด้านพอเราจะได้เป็นสุดยอดของการตลาดของประเทศไทยอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็มีการคิดเพิ่มเติมกันมีการคิดในเรื่องราวของการพัฒนาโครงการที่เคยมีอยู่เดิมให้ดีขึ้น<ๆ>เช่นโครงการยุวะสมาชิกหรือยุวะ นักการตลาดนะครับคือน้องๆ JMAT Junior Marketing Association of Thailand ที่เราอยากพัฒนาไม่ใช่แค่นักการตลาดปัจจุบนันแต่เราอยากจะพัฒนานักการตลาดในอนาคตให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายแต่กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยของเราก็คือเราคิดว่ามันคงจะมีโอกาสดีในฐานะสมาคมที่เราจะเชิญท่านที่ เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญของประเทศไทยนะครับอย่างน้อย50องค์กรเข้ามาเราก็เรียกกลุ่มเหล่านี้ว่า CMO Council CMO ก็ Chief Marketing Officer Chief Marketing Officer ก็คือคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดทางการตลาดนะครับหรือบางท่านเป็น CEO คือสูงสุดขององค์กรแต่เป็นนักการตลาดคือ CMO ขึ้น CEO นี่เราก็เชิญมานะครับเราก็ได้รับความกรุณมามาก ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา CMO มารวมตัวกันนะครับเยอะมากนะครับเ,เราตั้งใจ50ปรากฏว่าเ,เชิญมามากกว่า6 7 0คนก็เรียกว่ามารวมกันโดยนัดหมายงานนี้นัดหมายนะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันก็ได้รับความกรุณาจาก CEO หลายท่านทีเดียวอย่างเช่นพี่วสิทธิ์จากเบทาโกรนะครับซึ่งท่านกรุณาสมาคมก,การตลาดแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด พี่สันติสุข c ีอจากไทยแอร์เอเชียกรุณาเดินทางมาด้วยตัวเองพี่วิชาญจิตพักดี c ีอจาก SCGP นะครับก็กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นหลายท่านก็ตอบรับเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรเกษราธัญรัตภากนะครับซีอของเสนานะครับหรือคุณการลงทรับสะอาด ร,รักษาการซ e o ของไพรส์นีไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดรธัตกิจตั้งพุลสินธนา c m o อของเซ็นท่านพัฒนาครับผู้ใหญ่ผู้บอกผู้ใหญ่ของวงการก็เข้ามารวมกันนะครับดนะรเพ็ญนภาธนสันสินดรลัคนาลีลยุทธโยธินอย่างนี้เป็นต้นคงจะอธิบายว่ามีใครมาบ้างไม่หมดนะครับแต่ว่าที่มารวมตัวกันนี่ไม่ใช่อะไรบารมตัวกันเพราะว่าอยากจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมร่วมกันซึ่งจะ นำเสนอท่านต่อไปว่า CMO Council ซึ่งรวมผู้หลักผู้ใหญ่ทางการตลาดของประเทศไทยเข้าด้วยกันเนี่ยจะทำอะไรต่อไปแต่ว่าเราเข้ามารวมกันครั้งแรกก็ถือโอกาสอัปเดตความรู้กันนั่นก็คือเรื่องของ marketing 5.0โดยที่ได้รับความกรุณามากนะครับจากท่านผู้เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงก็คือ marketing 5.0หรือ5.0 p o i O ผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยมีด้วยกัน3ท่านท่านแรกก็คือต o ล l e r หรือศาสตราจารย์ ิลิปคอตเลอร์นะครับปรมาจารย์ด้านการตลาดหรือบางทีมีคนเรียกที่ซ้ำไปว่าเป็นปิดาของการตลาดสมัยใหม่ท่านที่2ก็คือเฮอร์มาวันคาตาจายานะครับก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่พัฒนาให้เกิดสมาคมการตลาดแห่งเอเชียขึ้นมาเป็นคนอินโดนีเซียครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออวานนะครับออสามท่านคอตเลอร์คาตาจายาแล้วก็ ไอวานนะครับสามคนเขียนหนังสือร่วมกันปรกากฏว่าท่านที่สองนี่แหละนะครับก็คือเฮอร์มาวานคัตจายากรุณาส่งสัญญาณมาตอนนี้ท่านอยู่ที่บาหลีนะครับก็อินโดนีเซียก็ส่งสัญญาณมาคุยกับเราอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นปเป็นบรรยายประมาณ40นาทีแล้วก็มีการพูดคุยตอบคําถามอีกประมาณ15นาทีถึง20นาทีด้วยกันแล้วก็ลงเข้าไปเลยว่าคือไม่ได้มาแค่เล่าหนังสืออย่างเดียวแต่เล่าด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างระหว่าง Marketing 0, 0, มาร์เก็ตติง3.0 4.0มา5.0เนี่ยเรื่องอะไรนะครับอย่างชัดเจนอย่างที่2คือแล้วหลังจาก5.0เนี่ย6.0จะออกเมื่อไรคือในหนังสือไม่มีเรื่องนี้แน่นอนนะครับคือ6.0นจะออกเมื่อไหร่มากกว่าน,นั้นคือนอกจาก6.0แล้วเนี่ยมันมีเรื่องอะไรอยู่ใน6.0บ้างก็พูดไว้ชัดมากเลยแต่ว่าผมทบทวนเรื่องราวของหนังสือ Marketing 5.0ให้ท่านฟังอย่างรวดเร็วสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าหนังสือ Market i n g 5.0เนี่ยเป็นหนังสือในซีรีส์ของ m a r ุดๆ์ แล้วก็ูนย์ก็คือ marketing จริงๆก็จะมีคนเขียนหนังสือ marketing 2.0 marketing 3.0 marketing 4.0แล้ว marketing 5.0หนังสือ marketing 1.0ไม่มีนะครับไม่มีใครเขียน marketing 1.0ออกมาขายแน่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว marketing 1.0เนี่ยหมายถึงการทําการตลาดโดยเน้นสินค้าเป็นสําคัญหรือที่เราเรียกว่า product centric คิดอะไรไม่ออกเอาสินค้ามาก่อนเอาบริการมาก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะขายของเนียยังไงครับยกตัวอย่างเช่นเจลแอลกอฮอล เราจะขายเจลแอลกอฮอล์ขายเจลแอลกอฮอล์เนี่ยจะพูดยังไงบ้างหนึ่งคือมันฆ่าเชื้อโรค99.99%แอลกอฮอล์ alcohol, มีขนาดความเข้มข้น70%มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมนะครับเจลแอลกอฮอล์ alcohol, พกพาง่ายเจลแอลกอฮอล์ไม่เหนียวเนอดนะเจลแอลกอฮอล์ gel, gel alcohol, นี้ทําให้นุ่มมือนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยคือพูดสินค้าแล้วก็ใส่เรื่องราวต่างๆลงไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราก็สร้างสินค้าที่ ไม่มีลูกค้าคนไหนอยากจะซื้ออยู่ดีแต่เราก็ใส่ความดีงามเข้าไปหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ครับเจอแอลกอฮอล์พกพ,พาง่ายนะครับมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเมีความนุ่มนุ่มมือไม่เหนียวเนอะนะอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าท้ายที่สุดทําไมลูกค้าไม่ซื้อคําตอบคือตั้งราคาแพงเชียวใส่น้ามันหอมระเหยเข้าไปเยอะเชียวแล้วก็ต้นทุนสูงก็เลยคิดว่าตั้งราคาแพง,แพง ปรากฏว่าพอไปเจอกับคู่แข่งในตลาดซึ่งมีการตัดราคากันของที่อุตสาหกรรมขึ้นมาก็ขายไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติทั้ง4เรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็มีอยู่ในตลาดเยอะมากแล้วในราคาที่ไม่แพงแถมมียี่ห้อยังหากเราจะไปสู้ได้อย่างไรนี่คือการตลาด1.0คือเน้นสินค้าเป็นสําคัญซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเกษตร คิดอะไรไม่ออกนึกถึงคุณภาพเอาไว้ก่อนครับลิ้นจี่ต้องลูกใหญ่ที่สุดเงาะต้องลูกใหญ่ที่สุดครับทุเรียนต้องมีรสชาติดีหรือถ้าจะขายส้มส้มก็ต้องหวานแล้วก็ลูกพอเหมาะครับผิวสวยว่ากันไปส่วนอื่นก็ทำเป็นพูดเหมือนดีนะครับแต่ส่วนอื่นเขาก็ทำเป็น ทุเรียนอร่อยที่สุดเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนกันแน่ไอ้น,นี่พูดยากมากว่าอันไหนอร่อยที่สุดเพราะความอร่อยไม่เคยเท่ากันบางคนอยากกินแบบเละบางคนอยากกินแบบกรอบบางคนอยากกินแบบหวานมากหน่อยบางคนบอกว่าหวานเกินไปไม่อยากกินบางคนชอบกลิ่นบางคนไม่ชอบกลิ่นโอพูดยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไปมุ่งอยู่ที่คุณภาพ ของสินค้าซึ่งที่อื่นก็ทําเป็นไม่ใช่ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องดีแต่ที่อื่นก็ทําเป็นยังไม่สร้างความแตกต่างได้มากขนาดนั้นจึงยังทําการตลาดไม่ดีก็เลยต้องเข้ามาสู่มาร์เก็ตติ้งสองจาร์เก็ตติ้งสองบอกว่าอย่าไปสนใจแต่สินค้าให้สนใจที่ลูกค้าเริ่มต้นที่ความต้องการของเขาก่อนว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรนะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็สร้างสินค้ามาให้เหมาะกับความต้องการนั้น เขาไม่ได้สนใจว่าทุเรียนจะอร่อยอย่างเดียวแต่เขาสนใจเรื่องของเขาไม่อยากจะจ่ายเงินแบบไม่รู้ตัวว่าต้องจ่ายไปเท่าไหร่ก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนบุฟเฟ่และทุเรียนบุฟเฟ่เนี่ไม่ใช่มีแค่ทุเรียนที่เป็นทุเรียนอย่างเดียวมีไอติมทุเรียนมีข้าวเหนียวทุเรียนมีทุเรียนกรอบมีผลิตภัณฑ์อื่นที่มาจากทุเรียนมีแม้แต่ซูชิทุเรียนแล้วก็ทําเป็นบุฟเฟ่อยู่บนตึกใบยก ขาย499บาทสมมุตินะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคนถล่มทลายมหาศาลเพราะจริงๆคนก็ชอบทานทุเรียนแล้วก็คนที่ชอบก็จะมีความต้องการแตกต่างหลากหลายไม่ได้อยากกินทุเรียนทุเรียนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเสียเงิน โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องเสียเท่าไหร่เอออันนี้เป็นความต้องการของลูกค้าแล้วก็ออกมาเป็นการบริการที่มีผลิตภัณฑ์ทุเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ขายทุเรียนอย่างเดียวไอ,อ้รูปแบบการคิดแบบนี้คือการคิดในรูปแบบที่เริ่มต้นจากลูกค้าไม่ได้เริ่มต้นจากสินค้ามีคนบอกว่าก็กดีแต่มันต้องมีดีกว่านี้ว่าแล้วคอตเลอร์เฮอร์มาวานและไอวานสามคนก็บอกว่าออกหนังสือเล่มใหม่ Market i n g 3.0ดูงนะครับประมาณ10ปีที่แล้ว สิบปีที่เราก็มาร์เก็ตติ้งสามบอกไม่ใช่แค่ดูแลลูกค้าแต่มันต้องทําให้เกิด Human Spirit Human Centric ไม่ใช่ c u ส t ต m e r c มอร์เซอย่ามองลูกค้าเป็นลูกค้าให้มองลูกค้าเป็นมนุษย์แล้วเราอย่าดูแลแค่ลูกค้าดูแลคนในสังคมมันจะทําให้โลกนี้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ทําให้ธุรกิจเราดีขึ้นอ่ะประเสริฐพ่เรานันั่งฟังแล้วอกประเสริฐคือฟังแล้วดีจังเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงคือการตลาดไม่ควรจะดูแลเฉพาะลูกค้า การตลาดควรจะดูแลสังคมและดูแลคนแล้วก็สร้างความดีให้เกิดขึ้นในสังคมเมื่อเกิดความดีแล้วแบรนด์จะแข็งแรงเมื่อแบรนด์จะแข็งแรงเราจะมีคนกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือคนที่เราเรียกว่า evangelist นะครับหรือที่เราพูดง่ายๆว่าเป็นแฟนคลับหรือแฟนดอมคนที่เป็นลูกค้าซื้อ อย่างมากก็ซื้อซ้ําอย่างมากก็บอกต่อแต่คนที่เป็นแฟนเนี่ยไม่ใช่ซื้อซื้อซ้ําและบอกต่อเท่านั้นแต่ลูกแต่คนที่เป็นแฟนเขาจะปกป้องเราอันนี้เราคุยกันในรายการบ่อยอครั้งครับว่าเวลาที่มีคนอื่นมาว่าสินค้าบริการของเราคนที่เป็นแฟนคลับจะมาปกป้องเราอันนี้ปกป้องครับก็เป็น human spirit คือต้องทําเรื่องของลูกค้าให้ดีแต่อย่ามองแค่ลูกค้าให้มองให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย การดูแลต้องดูแลมนุษย์นะครับและดูแลจิตวิญญาณของเขาแล้วก็ทําดีเพื่อสังคมด้วยอันนี้คือ Marketing 3.0มาร์เก็ตติ้3.0ก็ว่าดีแล้วปรากฏว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยการทําการตลาดแบบเดิมมันใช้ไม่ได้เมื่อประมาณหลายปีที่แล้วก็เคยเกิดหนังสือ3ปีที่แล้วนะครับเกิดหนังสือสําคัญขึ้นมาคือมาร์เก็ตติ4.0 Marketing 4.0บอกว่าไม่ใช่ human spirit 4.0เนี่ยคือการเปลี่ยนจาก traditional เป็นดิจิตอล งั้นก็เปิดโลกของ Marketing d i g ดิจิอย่างเต็มที่ดิจิตอลมาร์เก็ตตก็เข้ามานะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ออกมาน่าสนใจงั้นหนัง Marketing สือ Market i n g ิ0จะคุยเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านจาก Traditional คือโลกของการตลาดเดิมเข้าสู่ม a r k e t i n g d i g ดิจิตอลได้มากขึ้น ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยนะครับสท่านนักเขียนชื่อดังก็ออกหนังสือ Marketing 5.0มาเมื่อเดือนมกราคมครับก็นับไปนับมาประมาณ2-3เดือนนี้เองก็สะเทือนวงการว่าเอ๊ะทำไม4.0เพิ่งออกมาไม่กี่ปีเอง3ปีออกมา5.0อีกแล้วนะครับปรากฏว่าก็บอกว่าก็4.0มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบถ้วนนะครับภาษาอังกฤษว่าไม่ complete ต้องเอา3.0คือ human spirit มารวมกับดิจิทัลนะครับจึงออกมาเป็น5.0 เพราะถ้าดิจิตอลอย่างเดียวไม่ดูเรื่องของความเป็นมนุษย์การดูแลสังคมก็คงไม่ได้ก็เลยออกมาเป็นหนังสือ Marketing 5.0ครับใช้การพาดหัวว่าเทคโนโลยี for humanity คือเทคโนโลยี Technology ก็คือดิจิตอลครับ humanity ก็คือ human spirit ก็เลยเออมาวันพูดชัดมากนะครับหนังสือ5.0คือเอา3.0บวก4.0รวมกันเป็น5.0ดังนั้นเนี่ยความรู้ที่อยู่ใน3.0และความรู้ที่อยู่ใน4.0ยังใช้ได้แต่ให้เอามารวมกัน 3. 0เนี่ยคุยกันเรื่องไหนคุยกันเรื่องของ Human Spirit อยากสร้างแฟนคลับ4.0่ดูนพูด,ดพูดถึงเรื่องของเครื่องมือดิจิตอลเอา2ออย่างมารวมกันแล้วมันจะพอไปต่อได้หนังสือเล่มนี้เนี่ย5.0ถ้าคุยให้ท่านฟังอย่างรวดเร็วก็คือว่าแล้วมันเกี่ยวมันมีองค์ประกอบกี่ส่วนคำตอบคือหนังสือมีองค์ประกอบ3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็น,น,นส,ส่วนที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้คือการฟันธงในเรื่องราวของเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลที่จะทาให้มนุษย และการตลาดดีขึ้นซึ่งฟังแล้วเนี่ยมี2ประเด็นที่เป็นประเด็นวิธีคิดคือ Mindset แล้วก็มีอีก3ประเด็นที่เป็นประเด็นในเชิงของเทคโนโลยีประเด็น m i n d Set หรือวิธีคิดมี2อย่างดังนี้ครับอย่างที่1คือเรื่องของการใช้ข้อมูลคือถ้าจะใช้โลกดิจิทัลไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวต้องใช้ข้อมูลให้เป็นเลยใช้คําว่า Data d a t a d r i v e n marketing นั่นตัวแรกนะครับอย่างที่2คือ การทําการตลาดต้องทิ้งท่าไม้ตายเดิมๆให้เร็วแล้วไปต่อให้เร็วที่สุดเรียกอาจารย์มาร์เก็ตติ้งอาจารย์ที่แปลว่าเพียวหรือไร้ไขมันดังนั้นเนี่ยอะไรที่เคยคิดว่าทําแล้วมันได้ผลโลกวันนี้อาจจะไม่ได้ผลแล้วต้องทิ้งเรื่องเดิมๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทาใจให้เป็นทําใจให้เก่งแล้วไปต่อให้เร็วนั่นคือวิธีคิด2ออย่างคือ Data กับอาจารย์มาร์เก็ตติ้งอีก3ามเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีแท้ๆท,ที่จะมาเปลี่ยนโลกการตลาดอย่างแรกคือ p r e d i c t i v e marketing สมัยก่อนเนี่ยเราจะทําโฆษณาเราก็จะมีข้อความที่ชัดเจนเราจะใช้ข้อความไหนครับแล้วก็ใส่ลงไปในโปสเตอร์วันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เราสามารถใส่ข้อความได้มากมายมหาศาลเสร็จแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์และระบบมันจะเรียนรู้ว่าในเว็บไซต์นี้เนี่ยควรให้ข้อความไหนมากที่สุดที่จะเกี่ยวข้องกับสินค้าเราและตรงใจกับคนที่เข้าไปดูเว็บไซต์นั้นเพราะแต่ละเว็บไซต์เนี่ยกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันครับอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของ e d i c t i v e แล้วก็ contextual marketing 2อ,อย่างมันจะรวมกันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเ,เขาพูดถึง predictive แล้วก็ contextual marketing ที่ผมเรามาสคูลเนี่ยจะมีลักษณะเป็น contextual marketing ด้วย contextual คือดู context ดูสิ่งแวดล้อมว่ากําลังจะเข้าไปโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์นี้มันจะเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นไปตามเว็บไซต์นั้นๆและตรงใจกับคนที่เข้าเว็บไซต์นั้นมากขึ้นโดยอัตโนมัติสมัยก่อนเราต้องมานั่งคิดเองว่าจะใช้คําไหนจะเอาเรื่องอะไรมาลงเว็บไซต์นี้ซึ่งวันนี้ Google AdSense นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google เนี่ยก็เป็นเครื่องมือทางออนไลน์ที่สามารถเอาไปใช้ปับ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติได้ซึ่งหลายๆคนก็ใช้อยู่นะครับนั่นคอนเท็กตช์ช่วมมาร์เก็ตติ้งอธิบายไปพร้อมๆกับ p r e d i c t i v e Marketing ้พูดให้ชัดอีกนิดว่า Predictive Marketing เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนหลักการหรือกลยุทธ์ทางการตลาดไปตามลูกค้ารายบุคคลได้เลยเ <SC. S 1> ช่นในธุรกิจสายการบินเนี่ยเขาจะรู้ว่าตอนนี้คนที่อออยยาาากกจจะ่่่เเงงิินนมทีสุดืืซ้ตัวครบ ไปที่จังหวัดเนี้ยในเวลาเนี้ยเท่าไหร่ก็จะตั้งราคาเลยคนที่เข้าตอนเช้ากับคนที่เข้าตอนเย็นราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้มันพยากรณ์ว่าคนอยากซื้อในราคาเท่าไหร่แล้วทำอยังไรให้บริษัทมีกําไรมากที่สุดอันนี้เรียก predictive marketing นะครับตัวสุดท้ายคือเรื่องของ mixed reality คือเรื่องของโลกจริงโลกเสมือนจะผสานเข้าด้วยกันนะครับเดินเข้าไปในร้านค้าทั่วไป นอกจากที่จะซื้อของในร้านค้าของไม่มีสามารถยิง QR code แล้วซื้อของออนไลน์ได้เลยแล้วก็ส่งไปที่บ้านแปลว,ว่าเราใช้โลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนนะครับร้านแห่งความเป็นจริงกับร้านเสมือนประกอบเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็น mixed reality งั้น5เรื่องนะครับซึ่งเป็นส่วนแรกของหนังสือก็คือ 1. Data driven 2. อาจารย์ marketing 3. Predictive marketing 4. Contextual marketing และ 5. ก็คือเรื่องของ m i x reality marketing นี่คือ5เรื่องแรกที่เขาบอก สำคัญมากสำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันเยอะมากเป็นหมื่นๆแต่ไม่ต้องดูอย่างอื่นดูแค่5เรื่องนี้ก่อนเราก็จะเข้าใจการตลาด5.0ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้เรียบร้อยนะครับช่วงที่2ของหนังสือเขาก็บอกว่าคนในแต่ละวัยนะครับในแต่ละยุคเจนเบบี้บูมเมอร์เอ็และอัลฟาไม่เหมือนกันในการใช้เทคโนโลยีซึ่งอันนี้ท่านทราบอยู่แล้วผมเอง เคยบอกในอีกหนึ่งรายการก็คือบิสติเนียสว่าผมไม่ชอบส่วนนี้ของหนังสือเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่เราเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างโบราณหน่อยเพราะว่าคนในวัยเดียวกันอาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันก็ได้การที่เหมารวมว่าคนในวัยเดียวกันมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันและเหมือนกันขนาดนี้มันดูจะต้องต้องดูดีๆเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายเหมือนกันถูกไหมครับคนเจนวเนี่ยโอ้คนอายุ35กับคนอายุ25เนี่ย พฤติกรรมเหมือนกันนี้ก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันก็ห่างกัน10ปีแต่ยังเจน Y เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็เขียนดีนะครับว่าแต่ละเจนมีความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยียังไงบ้างอย่างน้อยก็ได้ความรู้แต่ว่าอันนี้คือช่วงช่วงที่2ถ้าลองไปอ่านดูช่วงที่3ของหนังสือเนี่ยเขาพูดเรื่องของ S D marketing หรือ sustainable development marketing คือการตลาดทำยังไงให้สังคมยั่งยืนครับซึ่งก็3ส่วนของหนังสืออันนี้ครบถ้วนทีนี้เนี่ยคุณเฮอร์มาวานก็บอกว่า ให้เอาความรู้นี้ไปผสานเข้ากับหนังสือมาร์เก็ตติ้ง4.0และ3.0ด้วยคืออย่าคิดว่า5.0เนี่ยมันแยกออกมาต่างหากสิถ้าสามารถอ่านได้3เล่มเลยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับคือสร้างแฟนยังไงอย่างที่สองคือใน4.0เนี่ยมันมีตัวสำคัญอย่างหนึ่งนะก็คือโมเดลที่ชื่อว่าไฟลนะครับคือ การที่พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยจะเริ่มเริ่มจาก aware n e s s คือรับรู้ไปจนถึง advocate คือกลายเป็นแฟนคลับเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่เราเรียนใน5.0เนี่ยอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิด 5A นะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งคืออ่าน5.0ไม่ต้องทิ้ง4.0ไม่ต้องทิ้ง3.0นะครับมันจะประสานเข้าด้วยกันได้แล้วก็เรื่องที่สำคัญมากเลยคือหนังสือ marketing 6.0จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำตอบคืออีก2ปีนะครับ เซ็นสัญญาแล้วเรียบร้อยเริ่มเขียนแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย5.0เนี่ยอ่าจจะไม่จบอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่า6.0จะออกแล้วนะครับคำถามที่น่าสนใจคือ6.0เนี่ยเรื่องอะไรเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ Entrepreneurial marketing Entrepreneurial marketing แปลว่าสมัยก่อนนักการตลาดอาจจะต้องทำการตลาดอย่างเดียวให้ความสำคัญกับเรื่องของการเข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดแต่อาจจะไม่เข้าใจการเงินไง อาจจะไม่เข้าใจการบัญชีอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการดูแลลูกน้อง HR อาจจะไม่เข้าใจของการเป็นลีดเ e ดเดอร์ชิอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของภาษีแต่การเป็นองค์ทอเนอร์หรือผู้ประกอบการต้องเข้าใจทุกอย่างเลยดังนั้นถ้าเอาการตลาดมารวมกับองค์ความรู้อื่นทางด้านกา,การบริหารธุรกิจได้วันนั้นนักการตลาดจะสุดยอดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการตลาดคงไม่พอคงจะต้องไปรู้จัก ด้านอื่นๆและเข้าใจด้านอื่นๆอย่างดีเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างวันนั้นนักการตลาดจะสามารถประสบความสําเร็จได้มากที่สุดนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่ง area ที่เป็นเนื้อหาในหนังสือ marketing 6.0ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก2ปีแต่เขาบอกแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรนํามาฝากท่านได้ด้วยนะครับในวันนี้ก็ต่อยอดจาก marketing 5.0ที่เราเคยคุยกันนะครับก็เล่าให้ท่านฟังว่าสนุกดีในมุมหนึ่งคือถ้าท่านไม่เคยฟัง เรื่องของ marketing 5.0มาก่อนท่านก็เห็นแล้วว่า1.0 2.0 3.0 4.0 5.0ต่างกันอย่างไร2คือหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประมาณไหนอย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรนะครับอย่างที่3คือมีอะไรต่อยอดเวลาที่ไปฟังคุณเฮอร์มาวานบ้างอย่างเช่น5.0อ่านแล้ว4.0กับ3.0ยังอ่านได้แล้วเอามาประกอบกัน,นครับมากกว่านั้นคือจริงๆแล้วมีความชัดเจนมากก็คือ3.0กับ4.0นั้นเป็นการเอามารวมกันจึงเกิด5.0 ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ของใหม่100เปอร์เซ็นต์อย่างที่3ที่ชัดเจนมากคือแล้วมันจะไปยังไงต่อ6.0จะเกิดขึ้นอีกเมื่อ,อไหร่คำตอบคืออีก2ปีนะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่จะอยู่ใน6.0คำตอบคืออง e ์ e u ร i a l Marketing แล้วเกี่ยวอะไรกับรายการของเราฟังรายการของเราเฉพาะ วันศุกร์ไม่พอแล้วครับต้องฟังครบ5วันนะครับที่รายการ Innovative Wisdom เพราะจะทำให้ท่านกลายเป็น entrepreneurial marketing เพราะเห็นทุกสาขาของการบริหารธุรกิจและการบัญชีเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวดีๆที่รายการ Innovative Wisdom จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจองกรมหาวิทยาลัยและวิทยตจุฬานะครับวันนี้เอพกพัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ